สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับอาจารย์ก่อนที่จะถึงวันแห่งความรักพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันนี้13กุมภาพันธ์ค่ะถ้ามองในเชิงการเมืองเนี่ยบรรยากาศมันดูหวานชื่นก่อนวันแห่งความรักนะคะไม่เอาหรอคะใช่ไม่มีอะไรเลยทำไมอ่ะจ๊ะไม่ต้องบอกต้องผมบอกตรงนะว่าสัปดาห์นี้ผมเกรงใจคุณผู้ชมมากๆเลยเพราะคือข่าวมันเวียนน่ะข่าวมันวนลูปค่ะอีกแล้วเหรอเออมันซ้ำๆซากๆแล้วก็ไม่ไปไหนอ่ะนะโอเคมันอาจจะมีบางเรื่องที่มันมีความชัดเจนนะที่เราจะคุยให้ฟังต่อไปเนี่ยก็จริงแต่มันก็เป็นเรื่องเดิมที่มันเป็นพัฒนาการอันนี้ผมก็เห็นใจคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมไม่สามารถนำเสนออย่างเรื่องที่มีการไปร้องต่อศาลขอครอบครองปรปักษ์ทาวน์เฮาส์ที่แถวแถวรามินทาที่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือทั้งคนที่เป็นเจ้าของเดิมคนที่ไปครอบครองเขาก็ไปยื่นศาลขอครอบครองโดยปรปักษ์แล้วก็คนที่ เป็นเจ้าของหรือว่าคนที่ได้รับมอบฉันทาจากเจ้าของเป็นญาติเป็นหลานกับเป็นอากูอาแก่อะไรกันเนี่ยเขาก็ไปยื่นค้านแต่ตอนเนี้ยถ้าเราดูจากกระแสที่มันเป็นกระแสข่าวเป็นความรู้สึกเนี่ยมันตัดสินล่วงหน้าไปหมดแล้วอันนี้ก็เนี่ยมันจะเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าการเสพสื่อในสมัยนี้บางทีเราก็มีข้อสรุปกับตัวเองเลยแล้วก็ทุกคนก็สามารถเป็นสื่อในตัวเองด้วยหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกว่าเรามีข้อสรุปในตัวเองหมายความว่าเวลาที่เราอ่านข่าวแล้วปุ๊บเราสรุปเลยงั้นเหรอคะเราตัดสินอย่างนั้นได้เลยไม่ใช่ตัดสินคือชอบไม่ชอบเลยนั่นคือความรู้สึกมันแยกไม่ค่อยออกผมว่ามันไม่สโลโมชั่นพอจะตัดตอนน่ะข้อเท็จจริงก็เนี่ยความรู้สึกอะต้องแยกให้ออกใช่คือถ้ามีประสบการณ์มันจะแยกออกเองอะค่ะแต่ว่าประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะรวมไปถึงข้อสงสัยของคุณผู้ชมเวลานั้นมันก็จะถูกสะท้อนผ่านคำถามของคุณผู้ชมที่ส่งกันเข้ามาสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของถามมาต่อไปหลากหลายคำถามที่ส่งเข้ามานะคะทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชให้นั่นเองแสดงความยินดีด้วยนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยค่ะเรายังมีช่วงของถามมาต่อไปคุณผู้ชมนะคะก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้และนอกเหนือจากนี้เราจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ20รางวัลแอลกอฮอล์แอลซอฟเนี่ยนะคะก็มอบให้20รางวัลด้วยกันนะคะบานตะเกียงเลยมาจากทั่วประเทศเลยใช่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่ใจดีกับทางรายการฟังหูไว้หูของเราด้วยนะคะแล้วก็ใจดีกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเวลาที่คุณผู้ชมจะส่งคำถามเข้ามาเป็นคำถามเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองผ่านทาง LINE ID @2ears เวลาที่ส่งคำถามเข้ามานอกเหนือจากคำถามแล้วอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์ชื่อแล้วก็จังหวัดที่อยู่ด้วยคือใช่เพราะว่าถ้าพิมพ์ถ้าคือเราอยากให้มันกระจายอะเวลาแจกของที่ระลึกใช่นิดๆหน่อยๆก็จริงอะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันกระจุกค่ะทีนี้กลับมาบรรยากาศค่ะในแวดวงการเมืองเขาบอกว่ามันดูชื่นมื่นแต่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่เอาอย่างวันนี้เนี่ยช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็มีรายการพบปะสังสรรค์กันใช่ค่ะนะไปกินข้าวร่วมกันเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจเอ้าก็ต้องพูดคุยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงการข่าวอ่ะก็ลือกันไปต่างๆนานาว่าเพราะว่ามันมีเค้าโครงว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับการพักโทษที่ทางของการเมืองมันจะเป็นยังไงต่อไปไม่เกี่ยวสิเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลคือเดิมเนี่ยเค้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเค้ากินข้าวกันเฉพาะหัวหน้าพรรคแต่เดิมนะแล้วก็เลขาธิการพรรค2ครั้งที่ผ่านมา2ครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกนุ่นจำได้ว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วครั้งที่2เกิดขึ้นตอนเดือนมกราคมก็เป็นพรรคเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่1อันนั้นคุณเศรษฐาเชื้อเชิญแต่ละพรรคมาไปรู้สึกจะแถวสาธรนะผมจำไม่ผิดใช่ๆอาจารย์ร้านสไปเดอร์คอลเลกชันในตอนนั้นแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยที่ร้านอะไรบ้านตานิดค่ะที่สามโคตรจังหวัดปทุมธานีมีคนเล่าให้ฟังว่าบ้านตานิดเนี่ยคือที่ที่คุณแตงโมไปทานข้าว
ตอนที่คุณแตงโมเสียชีวิตนะคะครั้งสุดท้ายของเขาที่ไปทานข้าวครั้งสุดมือสุดท้ายอย่างเงี้ยกันสุดท้ายร้านตานิดใช่ไหมบ้านตานิดค่ะที่สามโคจังหวัดปทุมธานีครั้งนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าภาพคือภูมิใจไทยค่ะโอเควันนี้คราวนี้เนี่ยเขามันต้องใช้โรงแรมเพราะเห็นเขาเชิญสอสอด้วยอะไรด้วยใช่ไหมอ๋อครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะมีสอสอของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมากินข้าวในครั้งนี้ด้วยแต่คนที่เป็นเจ้าภาพนี่คือเพื่อไทยอีกเหมือนกันเพื่อไทยค่ะแม่งานสำคัญก็คือคุณอุ้งอิงโอเคโอเคก็มันคือคงจะแบบได้พบปะกันมากกว่านะผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วบรรดาสอสอเจอกันในสภา อยู่ในคณะกรรมาธิการอะไรอยู่แล้วนะแต่นี่มันมาในบริบทคือวันนี้มันมีความชัดเจนนะหลังจากที่อึมครึมมานานคนที่ช่วยทำให้เกิดความชัดเจนนี่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะจะว่าไงบ้างท่านก็บอกเนี่ยนะคะว่าการพักโทษค่ะคณะกรรมการพักโทษใช่ค่ะคณะอนุกรรมการพักโทษเนี่ยมีการพิจารณาใช่ไหมคะครับครั้งนี้มีการอนุมัติจำนวน930คนจาก945คนซึ่งในครั้งนี้ก็มีรายชื่อของคุณทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการพักโทษค่ะซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องที่รู้กันมาตั้งแต่ปีมะโวแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วเอาเป็นข่าวลือทั้งนั้นเลยค่ะใครรู้ความจริงนะคะผมสดับมาจากหูไม่ลือเลยซึ่งอาจารย์สดับมาแล้ว แล้วก็พูดในรายการฟังหูไว้หูอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดเป็นไวรัลคนแชร์ไปเยอะมากเลยว่าผมมารู้ว่ามีชื่อในการเสนอไปตอนนี้ก็คงเข้าเกณฑ์พักโทษเป็นกรณีพิเศษค่ะมีโรคภัยร้ายแรง อายุเกิน70ค่ะรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3แต่ไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะอันนี้ผมก็ถามคนที่เขาว่าเกณฑ์ในการนับวันเขานับยังไงในทางกฎหมายเขาถือว่า1เดือนเท่ากับ30วันเพราะไม่รู้ว่าเวลาที่คุณทักษิณพักโทษเนี่ยท่านจะออกมาเมื่อไหร่จากโรงพยาบาลถูกไหมคะชั้น14ก็คือถ้าเกิดใช้เกณฑ์ว่า1เดือนมี60วันใช่ไหมค่ะ1เดือนมี60วันไอ้โทษ1เดือนมี30วันอืม6เดือนก็180วันค่ะถ้าเรานับตั้งแต่วันที่22สิงหาที่เข้ารายงานตัวที่เรือนจำปีที่แล้วก็จะครบวันที่18กุมภาพันธ์จะตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันจะ18กุมภาพันธ์ประเด็นก็คือว่าถ้าครบ18กุมภาพันธ์เนี่ยการปล่อยตัวก็น่าจะเกิดขึ้นเวลา 0:01 น.1นาทีของวันที่18ค่ะกุมภาพันธ์ก็คือคืนวันเสาร์ที่17เพราะฉะนั้นก็คงแถวๆนั้นนะวัน2วันนั้นนะจะเป็นคืนวันที่17ต่อเนื่องเช้าวันที่18หรือจะเป็นตอนวันที่18ครบแล้วก็แต่คิดว่านะน่าจะเป็น18ค่ะแล้วเราก็ดูจากท่าทีอย่างนายกก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นเรื่องตามกฎหมายนะค่ะมีเรื่องระเบียบเรื่องระเบียบการพักโทษมีการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพักโทษนะซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นประธานอันนี้ตามที่เราทราบมา17คนที่เป็นกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุชื่อเป็นผู้แทนกรมต่างๆค่ะทางคุณเศรษฐาก็อธิบายใช่ไหมอธิบายค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าก็ได้ทราบข่าวกรณีของคุณทักษิณจะได้รับการพักโทษก็บอกเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของกรมราชทัณฑ์คิดว่าควรว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็พูดถึงกรณีของคุณทักษิณนะว่าทำคุณูปการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็มีความนิยมชมชอบสูงในประวัติศาสตร์การเมืองท้ายที่สุดแล้วท่านก็ย้ำเนี่ยว่าเข้ากระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะยืนยันว่าทำตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกอย่างคราวนี้เนี่ยคนที่เขาเสนอชื่อไปเนี่ย945คนค่ะอนุมัติเนี่ย930ค่ะนะแล้วแกก็คุณทวีสอดส่องแกก็พยายามอธิบายว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่มันมีเป็นปกติที่ผ่านมาก็นู่นน่ะปี46พักโทษไป 2,440 คนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็ย้ำว่าเป็นเรื่องปกติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีของคุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาแบบนี้ค่ะอาจารย์คะท่านนายกเศรษฐาท่านจะไปขอคำปรึกษาในเชิงการเมืองหรือเปล่าเรื่องท่านไม่เรื่องเราเรื่องของเราด้วยสิทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าท่านไปปรึกษาในเชิงการเมืองแบบนั้นน่ะเท่ากับว่ามันเป็นการกำหนดทิศทางของบ้านเมืองนะใครเขาจะไปปรึกษาเรื่องการเมือง
แล้วปรึกษาเรื่องอะไรคะก็คุยกันเป็นเรื่องปกติเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ขอความรู้ขอคำแนะนำอะไรเงี้ยซึ่งท่านเศรษฐาก็ขอความรู้จากบุคคลอื่นที่เป็นอดีตในแวดวงของเศรษฐกิจการเมืองอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็จะไปสเต็ปที่สองค่ะเรื่องการพักโทษเนี่ยไม่ติดกำไรข้อเท้าเพราะว่าอายุมากอ๋ออันนี้ตัดไปเลยคุณทักษิณเนี่ยอายุ75ปีนะ74ยังไม่ครบปีนี้74อ๋อต้องเดือนกรกฎาคมถึงจะ75เหรอคะย่าง75โอเคคราวนี้ก็จะมีประเด็นซึ่งมันเชื่อมโยงกัน2เรื่องคำถามก็คือจะไปพักที่ไหนค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็มีกฎกระทรวงเรื่องเกี่ยวกับการคุมขังนอกเรือนจำว่าจะต้องมีผู้อุปถัมภ์อันนี้ก็เรียกว่าบ้านกึ่งวิถี halfway home คือหมายความว่าจากคุกยังไม่ถึงบ้านแต่ว่าอยู่กึ่งกลางถ้าเป็นต่างประเทศนะก็มี halfway home ก็เป็นสถานที่ต่างหากแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างนั้นก็ออกไปทำงานนะเมื่อได้รับการพักโทษออกนอกเรือนจำในต่างประเทศเขาก็มีบ้านกึ่งวิถีแต่กรณีของเราเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเราก็อนุญาตให้ที่ต่างๆเนี่ยเป็นที่คุมขังได้นะมีผู้อุปการะชัดเจนมีแหล่งที่อยู่ชัดเจนอันนี้เราพูดถึงกรณีทั่วไปนะค่ะต้องมีที่อยู่ชัดเจนมีผู้อุปถัมภ์ชัดเจนอาจจะเป็นวัดอาจจะเป็นสุราอาจจะเป็นโรงพยาบาล อาจจะเป็นสถานที่ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการนี้แล้วรวมทั้งบ้านที่พักอาศัยของคนอุปถัมภ์ในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยก็คงจะไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองราบ้านจันทร์สองราอยู่ตรงแถวไหนคะเห็นเขาว่าจรัญสนิทวง69หรือไงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ตรงนั้นมันเป็นคอมเพล็กซ์คือมันมีบ้านหลายหลังแล้วก็มีประตูเข้าออกหลายอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยไปดูเหมือนกันนะเท่าที่เห็นในภาพข่าวก็โอ้คือมันมีมันจะมีบ้านที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งสมัยก่อนที่ตอนคุณทักษิณเป็นนายกอ่ะสื่อมวลชนตำรวจเนี่ยเขาจะไปอยู่อีกที่หนึ่งจะมีแอเรียใกล้ๆกันติดกันแต่ว่าเชื่อมถึงกันอะไรเงี้ยเท่าที่ดูจากสภาพทางเท่าที่ดูทางกายภาพเข้าใจว่ามีการไปบูรณะปรับปรุงมีการทาสีใหม่มีอะไรต่ออะไรนะก็ทางสำนักข่าวไทยก็คงจะไปถ่ายภาพมาให้คนดูถึงเวลาเนี่ยตอนนี้ก็มีคนไปถ่ายภาพกันพอสมควรละเห็นมีรถวิ่งขวักขวายเข้าออกอะไรเงี้ยว่าไปเช็ดถูหรือยังอุปกรณ์มีอะไรเอาเข้าออกอาจารย์ตะคุณทักษิณเดี๋ยวให้จบก่อนค่ะประเด็นที่สองก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องคาบเกี่ยวของสองกรมกรมราชทัณฑ์ในฐานะที่ยังเป็นนักโทษอยู่แม้จะมีการพักโทษก็ตามทีแล้วเนื่องจากการพักโทษเนี่ยมันจะต้องมีการรายงานตัวมีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติกรมคุมประพฤติเป็นเจ้าภาพร่วมนะซึ่งก็จะกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมารายงานตัวกี่ครั้งหรือว่ากี่เดือนต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องบอกแหล่งที่อยู่ถ้าเกิดจะเดินทางไปไหนยังไงต้องแจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณทักษิณมีสถานภาพพิเศษเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเขาะนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณออกจากเรือนจำหรือจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นที่คุมขังชั่วคราวในระหว่างที่เจ็บป่วยเนี่ยก็จะทำให้ที่คุณชุติมาถามเนี่ยการเมืองมันจะขยับไหมมันก็จะมีการไปมาหาสู่ที่มันคล่องตัวขึ้นใครไปมาหาสู่ใครจะไปเจอคุณทักษิณก็ไปได้ถ้าแกอยากให้เจอค่ะถูกไหมก็เปิดบ้านก็เหมือนกับคนที่ไปเจอแกที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะถ้าใครที่มันประสานงานแล้วไปเจอกันได้ก็ไปเจอกันได้แต่ไปเจอกันแบบนี้ค่ะไม่กลัวกระเริกไม่กลัวเป็นข่าวหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วที่บอกกันว่าคุณทักษิณป่วยหนักและยังคงไม่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันนะคะย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงถามมาต่อไปก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้ค่ะ
ช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID@2ES นั่นเองค่ะอาจารย์ที่บอกว่าเมื่อคุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษแล้วก็จะไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าทีนี้มันจะทำให้การเข้าออกหรือการไปพบปะเนี่ยทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่การทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาที่ใครจะไปพบคุณทักษิณแบบนี้ค่ะไม่กลัวความเอิกกระเริกหรือไม่กลัวความเป็นข่าวเหรอคะก็แล้วแต่หมายความว่ามันก็อาจจะไปเจอที่บ้านหรือไปนัดเจอที่อื่นก็ได้ก็สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะครับเดี๋ยวก่อนแยกประเด็นก่อนนะคะว่าคุณทักษิณน่ะเดินทางออกต่างประเทศได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้แต่ถ้าอันนี้เป็นเงื่อนไขแต่อย่างอื่นเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาไปนัดกินข้าวกับใครไม่น่ามีปัญหาออกจากบ้านจันทร์สองล่าได้ปกติแต่ก็แต่จะไปรายงานกรมคุมประพฤติยังไงนั่นอีกเรื่องนึงแต่มันไม่มีปัญหาหรอกค่ะก็จะได้รู้กันสักทีนึงเนี่ยว่าตกลงในคุณทักษิณป่วยหนักขนาดไหนอันที่สองแล้วผมก็อยากจะฟังนะนี่พูดตรงๆนะว่าคำอธิบายในการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ180วันนะซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะบอกอ่ะค่ะจะซึ่งตอนนี้ก็ถ้าออกมาแล้วก็ช่วยบอกหน่อยก็แล้วแต่ว่าคุณอุ๊งอิงได้บอกค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องประเด็นของคุณหมอเนี่ยหลายคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณเป็นอะไรถ้าป่วยหนักจริงๆก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอหรือเปล่าคุณอุ๊งอิงบอกว่าคือตอนนี้คุณหมอไม่ได้บอกว่าจะอย่างไรต่อนะคะแต่ก่อนหน้านี้เคยได้คุยว่าถ้าหากคุณทักษิณได้รับการพักโทษจะนัดให้คุณหมอไปหาที่บ้านค่ะเพื่อไปช่วยเช็คอาการแล้วก็คอนเฟิร์มเรื่องต่างๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการบอกว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งค่ะก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกก็เราก็อย่าไปเพ่งโทษมากอย่าไปเพ่งโทษมากอย่าไปลุ้นมากมันลุ้นเรื่องนี้ดีกว่าค่ะกระเป๋าเงินดิจิตอลค่ะอาจารย์มีอะไรเหรอก็เมื่อไหร่เขาจะเดินหน้าเรื่องนี้คือเราเห็นเรื่องของการเดินหน้าใช่แต่มันไม่คืบหน้าค่ะอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดแล้วนี่กำหนดอะไรอะคะไม่น่าจะเลื่อนไปไม่น่าจะมีอะไรล่าช้าไปกว่านี้ก็คือว่าวันที่15กุมภาพันธ์15กุมภาพันธ์ก็ตรงกับวันศุกร์เวลา 16:00 น.ทำไมคะเห็นว่าเขาออกเอกสารโทษออกหนังสือเชิญค่ะคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลที่มีการแต่งตั้งก่อนหน้านี้มีทั้งนายกมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งรองนายกมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆแล้วขณะนี้เนี่ยความเห็นของหน่วยงานที่มีการสอบถามในเรื่องนี้หลักๆเช่นธนาคารประเทศไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์แล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องผมว่าเขาได้มีการส่งข้อมูลมาแล้วซึ่งอันนี้จะเป็นเอกสารที่จะประกอบในการพิจารณาร่วมกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดออกตัวว่าไม่อยากให้คล้ายๆกับว่าไปทึกทักล่วงหน้าว่าจะมีบทสรุปยังไงก็คือหลายคนนะจะถามว่าวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนในเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยหรือเปล่าท่านเองบอกว่าเดี๋ยวรอให้ประชุมก่อนยังไม่อยากพูดอะไรไปก่อนล่วงหน้าใช่ใช่ใช่ก็รวมทั้งคนอื่นๆด้วยนะคุณภูมิธรรมภูมิธรรมก็พูดเหมือนเดิมอ่ะก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้สภาวะเศรษฐกิจเรื่องกำลังซื้อเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ว่ากันไปอาจารย์นุ่นถามนิดนึงก่อนหน้านี้เราเห็นว่ามีข้อเสนอแนะจากทางปปช.มาใช่ไหมคะและทีนี้ค่ะในฝั่งนี้เองเขาต้องส่งคำตอบหรืออะไรไปให้ยังปปช.ไหมคะไม่ต้องเป็นความเห็นเฉยๆค่ะก็รับฟังถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็รับฟังใครส่งมาก็รับฟังแต่ต้องตัดสินใจอันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยในการจะออกพระราชบัญญัติชื่ออย่างที่ผมเคยบอกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะพศจุดๆๆเพราะมันยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นพศไหนค่ะนะก็ล้อไอ้พระราชกำหนดนะประเด็นก็คือว่าจะเป็นการกู้เงินตามมาตรา53
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐค่ะซึ่งก็เคยพูดไปแล้วว่ามาตรา53มันจะมีการกำหนดอะไรต่อมีอะไรซึ่งเคยอธิบายไปแล้วนะรวมทั้งจะต้องอธิบายเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนอะไรต่ออะไรนั้นมันอยู่ในนั้นก็หลักๆแค่เนี้ยค่ะแต่ว่าดีเทลมันมีแต่ว่ามันก็ได้ออกประมาณนี้ครับค่ะแล้วคุณภูมิธรรมก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรเอาประเด็นนี้ค่ะทีละอย่างแล้วกันนะคะอาจารย์คะเพราะว่านักข่าวก็ไปถามแหละว่าที่บอกว่าปปช.เนี่ยอยากให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ใช้งบปกติคุณภูมิธรรมบอกว่าสิ่งที่เห็นต่างกันก็คือโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่โครงการนี้เป็นโครงการกระตุ้นสิทธิที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมประชาชนคนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมกับการกระตุ้นในภาวะเศรษฐกิจที่ยังซึมแบบนี้ไม่มีอะไรกระตุ้นก็เหมือนอย่างที่คุณภูมิธรรมได้เคยบอกไปว่ามันจะลามไปเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็ลามไปที่วิกฤตการเงินที่เริ่มก่อตัวใช่ไหมคะยังไม่เห็นอะไรแบบนั้นแต่ว่าเท่าที่สดับตับฟังเนี่ยการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีประเด็นก็คือว่าเสนอขายสมมติว่าเสนอขายพันล้านบาทอาจจะมีคนจองซื้อไม่ครบมากน้อยแล้วแต่ความมั่นใจต่อบริษัทกิจการนั้นซึ่งอันนี้ปี2565ไม่เกิดอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนนะปี66เนี่ยมีบ้างนะที่ขายไม่หมดนะแต่ปี67เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนบริษัทที่ขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนเนี่ยไม่หมดมากขึ้นตามลำดับแต่จะบอกว่ามันเป็นวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่ตอนนี้ข้อใหญ่ใจความนะที่รัฐบาลพึงจะตระหนักคือเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นภาพรวมถ้ามันขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเนี่ยคนที่จะเติมสภาพคล่องได้ก็คือคนที่เป็นผู้ให้กู้สุดท้ายที่เขาเรียกว่า the last resort คนนี้คือใครคนนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยมีคนเล่าให้ฟังว่าฐานเงินหรือปริมาณเงินที่ธนาคารประเทศไทย บริหารดูแลอยู่ตอนนี้มีอัตราการขยายตัวที่ต่ำไปหน่อยอันนี้ซึ่งอันนี้ค่อนข้างเทคนิคนะเรื่อง monetary base เรื่องฐานเงินอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะเทคนิคแต่ว่าต้องบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหรือพูดอีกในยะหนึ่งก็คือว่ามีการคุมปริมาณเงินเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อแต่ก่อให้เกิดผลในทางที่เศรษฐกิจชะลอตัวในสภาพที่สภาพคล่องที่มาจากต่างประเทศมันไม่มาตามที่มันควรจะเป็นอย่างน้อยๆสองแหล่งแหล่งหนึ่งคือเรื่องส่งออกอีกแหล่งหนึ่งก็คือเรื่องทางด้านภาคบริการ70-80% เนี่ยมันก็คือเรื่องท่องเที่ยวอาจจะดูตัวเลขว่าเพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่มันเคยเป็นนะนี่ยังดีว่าเรายังไม่มีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดปี2565ซึ่งผมเคยชี้ดูมันเป็นเรื่องน่ากลัวแต่พอปี66สถานการณ์คลี่คลายเป็นระดับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดให้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องวิกฤตการเงินถ้าถามจริงๆตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของสภาพคล่องสภาพคล่องของภาคครัวเรือนกู้ไม่ได้อีกแล้วสภาพคล่องของภาคธุรกิจ
จ้าหนี้ไม่อยากให้กู้หนี้สินล้นพ้นตัวไม่ใช่คือมีความเสี่ยงดอกเบี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ดอกเบี้ยถูกผมไปถามนักธุรกิจที่เขาทำมาหากินแล้วสามารถที่จะกู้เงินจากแบงค์ได้เนี่ยนักธุรกิจหรือภาคหรือคนที่ทำธุรกิจที่กู้เงินจากแบงค์ไม่ได้เนี่ยอันนี้หนักสุดแต่คนที่กู้เงินจากแบงค์ได้เนี่ยจะไม่แคร์เรื่องดอกเบี้ยถูกแพงสักเท่าไหร่ค่ะแต่คนที่เป็นลูกหนี้แบงค์แล้วตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงธุรกิจไปได้ดีเนี่ยจะบ่นเรื่องดอกแพงมันไม่เหมือนกันอาการไม่เหมือนกันอาการแต่ละกลุ่มนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรา address ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ถูกนะว่าอะไรยังไงสิ่งที่รัฐบาลทำอีกอันนึงที่ผมเห็นเรื่องการแก้หนี้นอกระบบถ้าเราดูจากตัวเลขเราจะรู้เลยว่ามันห่างไกลจากความเป็นจริงจากที่ตั้งเป้าหมายก็ไม่เป็นไม่ต้องไปพูดถึงเป้าหมายแล้วผมก็รู้มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นแอสไพรินมันก็เป็นพาราเซตามอลนะพอประทังปวดได้นิดหน่อยแต่ถามว่าแก้ปัญหาอะไรมันก็ได้แค่นี้จริงๆนะได้แค่นี้จริงๆนะไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรโอ้มันจะพลิกล็อกจะได้อัดไม่อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้ามุมมองในเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลมันจะทำให้เศรษฐกิจพลิกล็อกเป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่ได้เลยเหรอคะไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าให้เนี่ยก็เขาก็ไม่ให้เอาไปใช้หนี้นะไม่คือมันไม่พลิกอะไรหรอกนะถ้าดูจากปริมาณเงินน่ะมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไร500,000 ล้านค่ะ500,000 ล้านคุณเทียบกับงบมารายจ่ายปีละ3.5-3.6 ล้านบาทค่ะประมาณ1 ใน 7ก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็คำนวณดูกันแล้วกันนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดลักษณะที่ยึดโยงมีเงินหมุนเวียนอยู่ดีมีเงินหล่นมาไปชับจ่ายใช้สอยมีความสุขสั้นๆค่ะเหมือนกับได้เสพได้เสพได้บริโภคอ่ะกินใช้ตามปากตามอยากมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าเวลาที่ภาครัฐเนี่ยนะคะจะมีคือมันต้องคำนวณอย่างนี้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยมันมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเวลาที่ดูความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจเขาดูยังไงช่วงหน้าให้อาจารย์อธิบายให้ฟังกันค่ะขอถามเป็นความรู้ต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์เวลาที่เราดูความคุ้มค่าไอ้คำว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจเขาดูไงคะโอ้ก็ต้องดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อดอกออกผลถ้าเทียบกับอย่างอื่นอันไหนคือเวลาตัดสินใจทางนโยบายหรือมาตรการหรือจะออกมาตรการอะไรเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ข้อเสียอย่างนี้ข้อดีอย่างนี้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างนี้เราทำอีกอย่างนึงอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาเทียบกันซึ่งผู้ก็พูดเถอะอันนี้มันเป็นเรื่องของการคาดหมายในอนาคตมันไม่มีใครมีความแม่นยำรู้ล่วงหน้าได้หรอกว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีปัญหาไม่งั้นประเทศมันจะเกิดวิกไม่งั้นประเทศต่างๆมันจะเกิดวิกฤตได้ยังไงถ้าทุกคนรู้คำตอบล่วงหน้าว่าต้องทำอย่างนี้แล้วมันถึงจะใช่มันไม่มีหรอกนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเมื่อทำอะไรลงไปเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมทั้งลงทุนทั้งบริโภคทั้งอะไรมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองเลยคือถ้าเราจะรู้ว่าใครถูกใครผิดเนี่ยมันต้องมองยาวนะเราก็เห็นนะอย่างกรณีอย่างญี่ปุ่นดำเนินนโยบายผิดพลาดช่วงปี2533เศรษฐกิจหลับยาวเลยของเราดำเนินผิดพลาดช่วง2 37 38 39เจอ40หลับยาวเลยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกันว่ารัฐบาลอยากทำอย่างนี้แล้วก็ทำได้ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องคิดไม่เหมือนกันอย่างเดียวนะความเคยชินคุณต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจะตุสดมสี่เสาหลักไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณอาจจะรวมกระทรวงการคลังด้วยก็ได้นะแต่กระทรวงการคลังนี่มันยึดโยงกับรัฐมนตรีมันจะแบกอีกแบบสำนักงบประมาณนะถ้าเอาดูเนี่ยเอาถ้าเกิดจะด้านถ้ามันมีข้อกฎหมายแล้วอาจจะต้องมองไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฝ่ายประจำที่นั่งอยู่ตอนนี้ทุกคนนะมันเป็นผลพวงของความเคยชินในสมัยคุณประยุทธ์
ป็นนายกอ่ะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เราจะเห็นบางอย่างกำลังเกิดขึ้นสภาพัฒน์วันนี้มีการคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะเป็นเรื่องที่มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันนะคณะรัฐมนตรีรับทราบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของสภาพัฒน์ค่ะอาจารย์จำนวน11คนคือคนอื่นไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่คนเดียวคนแรกประธานท่านสุภวุฒิสายเชื้อค่ะคุณสุภวุฒิสายเชื้อก็เป็นเอคอนอมิสต์เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยู่ในคณะทำงานทางด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยอยู่ในชุดที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิตอลด้วยแล้วก็มีนโยบายมีแนวคิดที่อาจจะคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยลงรอยกับทางธนาคารประเทศไทยสักเท่าไหร่นะแม้ว่าตำแหน่งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ไปบงการหรือไปบังคับการทำงานของเลขาธิการสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจแห่งชาติก็ตามทีเนี่ยแต่มันเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับเป็นคนคอยตรวจสอบเป็นคนมอนิเตอร์เป็นคนอนุมัติเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเหมือนกันประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่มีอำนาจไปล้วงลูกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันแต่มันก็เป็นหน่วยธุรการซึ่งจะฟาซิลิเทตจะเกื้อกูลให้การทำงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีไหมแล้วก็เป็นคนให้นโยบายเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นละว่ามันลุกคืบเข้ามาทีละนิดแล้วต่อไปผมก็คิดว่าไอ้ประธานกรรมการธนาคารประเทศไทยถ้าเป็นครบวาระเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนรวมทั้งคอมโพเนนต์ไส้ในด้วยไส้ในผมไม่รู้จักนะคือบางคนก็คุ้นเชื่อแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปดูว่าไอ้ที่เหลืออีก10คนที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเป็นใครไม่ต้องไปดูดูตัวหลักนะก็พูดง่ายๆว่าเปิดหน้ามาแล้วก็เรียกเราจะเห็นนะเป็นแผงคณะประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะเป็นตำแหน่งการเมืองแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนไม่ต้องแจ้งบัญชีหนี้สินทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นคุณกิติรัตน์นรนองประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเป็นคุณสุภวุฒิสายเชื้อเดี๋ยวมันจะมี coming up อันอื่นตามมาซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวคิดในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยมันมีฝักฝ่ายมันมีเหลี่ยมมุมที่มองไม่เหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับว่านั่นแต่ว่าใครจะถูกใครจะผิดก็อีกเรื่องนึงแต่คนทำอ่ะก็มันมีทำทั้งระดับนโยบายที่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายการเมืองแล้วคนรับปฏิบัติที่เป็นฝ่ายประจำซึ่งเขาก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้อง to be fair นะ คือมันต้องใช้ระบบที่คุยกันเป็น power sharing ไม่ใช่แบบว่าไปสั่งเด็ดขาดจะไปแบบว่าเอะอะมาเทิงมากระทืบโลแบบนี้ไม่ได้นะประเทศไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสั่งตูมตามในขนาดนั้นเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ระบบคสช.ไม่ใช่ระบบประยุทธ์อันนั้นเขาสั่งได้แต่เขาสั่งเงียบๆนะอาจารย์ในสมัยนั้นน่ะไม่เงียบแล้วครับพี่คนที่ได้ยินเขามาบอกไม่เงียบแล้วครับอ้าวอันนั้นก็คือคนที่ได้ยินไงต้องได้ยินแล้วถึงจะมาบอกในเบื้องหลังแต่ว่าในรัฐบาลของคุณเศรษฐาหลายต่อหลายครั้งที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าคุยกันแบบนี้จริงๆแล้วต้องคุยกันนอกรอบไม่ใช่ว่าให้เป็นข่าวเขาต้องการที่จะเป็นข่าวเขาไม่ต้องการที่จะไปคุยนอกรอบค่ะมันถึงเป็นอย่างนั้นมันถึงออกมาอย่างนั้นไงถ้าเขาต้องการจะคุยไม่ให้เป็นข่าวเขาก็ไม่พูดสิค่ะแต่เขาอยากพูดเขาอยากพูดก็ต้องออกมาอย่างที่เราเห็นอ่ะอันนี้ก็คิดว่าเอาแค่นี้พอแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องส้มหล่นนะอะไรอะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ตกลงจะให้เราเที่ยวใช้เงินอีกแล้วเนาะอ๋อใช่ โอ้อันนี้ดีใจเลยค่ะได้ยิ้มเลยนะคะเพิ่มวันหยุดวันสงกรานต์ตกลงว่าเราจะหยุดวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่12เมษายนถ้า12เมษายนเนี่ยคือวันศุกร์เพราะฉะนั้นนับไปสี่12 13 14 15 16ถึงวันอังคาร5 วันหยุดพิกเต็มพิกัดเลยใช่ค่ะจริงๆแล้ว13 14 15เนี่ยมันหยุดอยู่แล้วสงกรานต์เราเป็นวันครอบครัวใช่ไหมค่ะอันนี้เราแถมวันที่12วันที่16เนี่ยเป็นวันชดเชยก็5วันค่ะแล้วก่อนหน้านั้น6 7 8ก็หยุดอีกนะวันจักรีอ่ะ6 7 8มีวันชดเชยวันที่8ค่ะ6วันจักรีวันเสาร์อ่ะค่ะ
ก็นี่แหละกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกนะอาจารย์เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระตุ้นขึ้นไหมคะคือคนไปท่องเที่ยวขึ้นแย่งกันกินแย่งกันใช้ขึ้นอ้าวแต่ไปแย่งกันกินแย่งกันใช้อะแต่เม็ดเงินที่ใช้มันน้อยกว่าเดิมมันขึ้นเหรออย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาปริมาณเข้าว่าเพราะตอนนี้มันต้องเอาปริมาณเข้าว่าในเมื่อคุณภาพของคนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยมันลดน้อยถอยลงอาจารย์อย่างเงี้ยมันจะย้อนแย้งกันไหมเรากระตุ้นนะให้คนไปจับจ่ายใช้สอยเวลาที่ไปท่องเที่ยวเวลาเดินทางต้องใช้น้ำมูกน้ำมันดีเซลเนี่ยนุ่นเป็นผู้ใช้น้ำมันดีเซลยังโชคดีนะอาจารย์ที่รัฐบาลเขาตรึงไว้อยู่ซึ่งก็ไม่ถูกถ้าถามผมตอนนี้ชดเชยลิตรละ5 บาทมันต้องจ่ายจริงอ่ะลิตรละ35สําหรับน้ํามันดีเซลก็รัฐบาลก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือผมน่ะไม่เห็นด้วยเลยนะกับที่ทําอยู่ขนาดเนี้ย2ก้อนเนี่ยไอ้กองทุนน้ํามันที่เดี๋ยวจะต้องไปกู้มาโปะตอนนี้ปัจจุบันกองทุนน้ํามันของเราติดลบประมาณกว่า 86,000 ล้านบาทค่ะอาจารย์ใช่เราเอาไว้ดูแลอะไรนี่ซี่ของน้ํามันก็เป็นน้ํามันดีเซลซะเป็นหลักๆใช่มั้ยแล้วก็ต้องอุ้มก๊าซหุงต้ม LPG วันนึงเนี่ยคุณคิดดูอ่ะ5บาทวันนึงนี่มันชดเชย5บาทชดเชยวันละ300ล้านโอ้300 400ล้านนะค่ะเดือนนึงก็ว่ากันเป็นหมื่นล้านน่ะค่ะดีว่าไปเก็บเงินจากคนใช้เบนซินมามันก็เลยตอนนี้ชดเชยประมาณเดือนละประมาณ 9,000 ล้านด้วยราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยค่ะมันบริหารอย่างนี้ไม่ถูกค่ะแล้วจะไหวไหมอะคะอีกก้อนนึงที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแบกไว้อีกประมาณแสนล้านเหมือนกันนะตอนนี้เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาแต่ละก้อนเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยนะคะมาอธิบายให้ไม่อธิบายแล้วเบื่อให้ไปอ่านหนังสือก่อนวันนี้กลับไปอ่านหนังสือนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ